อยากเล่นสักประมาณ6 ชั่วโมงอันนั้นมึงเล่นคนเดียวนะไม่เล่นกับมึงบงด้วยบงคนเดียวก็พอเมื่อฉันดีไม่พอให้ชอบแบบนี้ก็ยอมถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของพวกเรา Full Step อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง DH Headline นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาร์คร้องนำครับสวัสดีครับผมแม็กฟุตบอลครับสวัสดีครับผมตั้มดีเบตครับสวัสดีครับมิมูกิต้าครับสวัสดีครับฟอนมูกิต้าครับเพลงนี้เพลงฉันก็โหดนะครับก็ยิงได้คอนเซปต์มาจากความรักครับที่มันจะต้องจบลงแล้วก็มันจะชอบมีคำพูดว่าอยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่านะอยากให้เธอไปเจอชีวิตที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าคำพวกนี้มันเป็นคำโกหกเพื่อให้เขาได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าที่แย่ที่สุดคือต้องโกหกตัวเองด้วยแล้วก็ต้องโกหกทั้งอีกฝ่ายด้วยแต่ว่าคือการโกหกมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องจำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ฉันโกหกครับดีครับเพลงนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็เรียบง่ายครับแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้ดนตรีเราก็ดูโตขึ้นแล้วตัววงเองก็ดูโตขึ้นครับก็แล้วก็มีคนมีแฟนผู้ชายเข้ามาฟังเพลงเราเยอะขึ้นครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็จริงๆฟูเต็ปเป็นวงที่ทำเพลงเองทั้งหมดนะครับแล้วก็โปรดิวซ์เองก็เพลงนี้ก็มีผมทำนองแล้วก็มีคอนเซปต์ให้พี่ปู่วงเฮนส์เข้ามาช่วยเขียนเนื้อครับส่วนดนตรีก็จะเป็นทางวงทำหมดเลยใช่ครับคือมันเป็นความบังเอิญครับที่เพลงฉันโกหกกับเพลงไม่เป็นไรหรอกมันเนี่ยปล่อยในช่วงเดียวกันครับแล้วก็คอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันทีเนี้ยเหมือนเขาก็ตกตะกอนคำว่าฉันโกหกว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วด้วยเนื้อหาเพลงเนี่ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีครับแล้วก็เลยมีโปรเจกต์ให้เราลองไปแมชอัพเพลงกันซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันครับเหมือนเราก็ได้ไปเจอโอลี่มันเดย์ที่บ้านของน้องทีนักร้องนำอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคิดกันนั่งยำกันคนละท่อนแบ่งท่อนอะไรกันเรียบร้อยมันสนุกมากครับมันเป็นการทำงานที่เหมือนไม่ทำงานเลยมันทำงานเหมือนแบบไปเล่นมุกไปอะไรกันมากกว่าแต่สุดท้ายแบบมันดีมากครับครับก็รู้เรื่องไม่ดีของมันเยอะใช่ดิอ๋อเรื่องอะไรคะมันไม่ได้เลยพี่มันออกอากาศไม่ได้เลยด้วยความที่วงเราอายุใกล้กันอะไรอย่างนี้ครับตอนทำงานก็ไม่ค่อยเกรงแล้วก็แบบเป็นกันเองอะไรอย่างนี้ครับเราก็แบบเล่าเรื่องประสบการณ์ตลกเวลาไปทัวร์ไปเล่นดนตรีด้วยกันไปเจออะไรมาบ้างเราก็มาแชร์กันครับแล้วก็มีอยู่งานนึงท้ายเดือนที่แล้วครับก็มีไปเล่นที่สเปนด้วยกันในเฟสติวัลนึงครับแล้วก็หลังเล่นเสร็จก็เลยสังสรรค์ด้วยกันประมาณนี้ครับผมไม่บ่อยครับไม่บ่อยไม่ค่อยอยากดื่มด้วยกันเยอะเลยครับจริงๆเราอยากไปจะลิงกับนักร้องผู้หญิงบ้างครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วก็การทำงานกับนักร้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะท้าทายแล้วก็น่าจะได้แบบเพลงมันอาจจะไปอีกในมิตินึงเลยนักร้องผู้หญิงก็ส้มมาลีอิงวรันธรโบกี้ไลออนตัวตึงหมดเลยเขาจะมาไหมเขาไม่น่ามาจริงๆตั้งแต่เพลงเทียนะครับเพลงแรกจะถึงเพลงฉันโกหกเพลงที่9ก็ความจริงแล้วแบบทุกเพลงอ่ะผมว่ามันมีการเติบโตแล้วก็มีตัวตนของพวกเราแฝงอยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นแบบตอนนั้นก็จะพูดถึงความรักว่าแบบอย่าไปร้องไห้อย่าไปเสียใจให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าเราแต่พอโตขึ้นมาเราก็แบบด้วยความที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพลงนี้ก็แบบถึงแม้เราจะเสียใจแต่เราก็บอกไปก็ได้ว่าไม่เป็นไรโกหกไปเจอคนที่ดีกว่านะอะไรเงี้ยครับมันก็แบบโตขึ้นเห็นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เชิงแบบเล่าสิ่งที่มันแตกต่างแต่เราเล่าในอีกมุมนึงเฉยๆประมาณนี้ครับผมมันก็เห็นหลายด้านของพวกเรามากขึ้นครับครับผมแล้วก็ในแง่ของการทำเพลงเราก็อย่างเพลงแรกๆเราก็ต้องมีพี่ๆคอยเข้ามาดูแลบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่หลังๆเราก็รู้ระบบการทำงานของวงเรามากขึ้นรู้ว่าอะไรมันเวิร์กสำหรับวงเราเราก็สามารถทำเพลงให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เข้าหากันมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นครับ
ล็อกแบนแบนขับล็อกแบนเมื่อวานเพิ่งได้ยินเหมือนกันคือเหมือนเราอ่ะการที่เราเข้ามาอยู่ในค่ายล็อกอะครับเหมือนมันไปเปิดโลกให้กับผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาพูดเลยว่าเขาไม่เคยเจอวงล็อกที่มีแฟนคลับมีด้อมมีบ้งด้วยบ้งนี่มันจะเป็นบ้องไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้งเออแล้วแหละไอ้นี่มันคือครับแกก็บอกว่าเอออันเนี้ยดูเป็นวงร็อกแบนด์แฟนคลับจะเป็นอะไรที่เจ๋งดีเพราะว่ายังไม่เคยมีวงล็อกวงไหนที่แบบมีแฟนคลับที่แบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเต็มต้องในชื่อฟูสครับต้องมีสำเนียงด้วยเอาใหม่ฟูสมาจากฟูสแล้วตัดคำว่าเต็มออกก็เป็นฟูสแต่จริงๆแล้วมันก็มีความหมายด้วยนะครับมันก็ฟูสมันแปลว่าแบบเหมือนคนโง่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คือคนที่เชื่อในก้าวโง่ของพวกเราเพราะว่าวงพวกเราชื่อฟูสเต็มอะไรประมาณนี้ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันกดดันครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยกดดันเพราะว่าพี่ออฟเนี่ยเป็นคนที่เราติดตามมาตั้งแต่ก่อนเราเป็นศิลปินแล้วก็คือเราดูหนังจากซีนมาก็เจอเพลงพี่ออฟแล้วอะไรเงี้ยบิ๊กแอดเราก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเหมือนเจอครั้งแรกก็เก่งๆเลยครับจริงๆพี่ออฟเป็นคนดีนะครับเป็นคนใจดีเป็นคนดีหมายถึงเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้เขาก็พยายามทำให้เสมออะไรถือว่าเป็นโชคดีครับที่ได้อยู่กับพี่ออฟพี่โอมพ็อกเทลนะครับพี่โอมพ็อกเทลก็พี่โอมเป็นคนที่เท่เก่งครับครบเครื่องเลยวันนั้นผมไปฝึกงานอยู่ที่แกปที่ที่นี่นี่แหละฮะก็ผมก็นั่งเล่นๆของผมไปสักพักหนึ่งมาร์คคนนี้ไปแต่งเพลงนี่ฮะกูจ้างกูจ้างบอกมาเลยบอกว่าฮะผมแบบมาฝึกงานนะครับเขาให้ผมมานั่งเขียนเพลงกับพี่บูสกายกิกเรนเจอร์แล้วเพลงนั้นก็เสร็จภายในแบบไม่นานเลยไม่นานแล้วพี่โอมก็ชอบมากแล้วเหมือนพี่ออฟก็บอกว่าดีเว้ยฝึกงานนี่มันได้ทั้งแบบไปดู MV Big Ass ได้เขียนเพลงให้ศิลปินท่านอื่นอีกผมก็สนุกดีแล้วเขาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับผมว่าแรกๆกดดันครับเพราะมันเป็นค่ายใหญ่แต่หลังๆมันเป็นครอบครัวครับมันรู้กันหมดแล้วว่าพี่คนนี้นิสัยยังไงพี่คนนี้นิสัยยังไงมันเหมือนมันสนุกมากกว่าครับเวลาแบบเราต้องประชุมงานกันหรืออะไรไม่ครับเราเรียบร้อยเรียบร้อยสุดในค่ายแล้วนะเรียบร้อยสุดในค่ายเรียบร้อยมีอาจจะมีตัวระดับพี่กว่านี้เดี๋ยวสมมติถ้ามีศิลปินท่านอื่นมาพี่จะทราบเลยว่าเราไม่ได้เล่นแบบเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มเราทั้งหมดเลยอ่ะคือแบบว่ามันมีเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยครับแล้วเมื่อวานได้มีโอกาสเล่นที่ลิโดครับแล้วก็ทั้งหมดที่มาดูก็คือแฟนคลับเรามันเหมือนพื้นที่แบบเหมือนเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยเลยเราจะทำอะไรก็ได้เขาเอาด้วยกับเราทุกเพลงอะไรเงี้ยแล้วเล่นเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเขาก็เอนจอยที่สำคัญที่สุดคือผมรู้สึกว่าทุกคนดูแบบปราบปลื้มอ่ะบางคนร้องไห้พี่ที่ค่ายยังร้องไห้เลยอ่ะหรือว่าแบบหลายๆอย่างมวลมันดูอบอุ่นไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันประทับใจมากๆที่วงนึงที่ตั้งแต่5ปีที่แล้วเริ่มทำเพลงก้องแก๊งกันอะไรเงี้ยไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์อะไรกันนะครับจนถึงวันนี้ที่มีอัลบั้มของตัวเองแล้วอัลบั้ม10เพลงนั้นเราทำเองหมดเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็หางงกันมาผิดถูกก็ช่างมันเพลงทิ้งไปหลายสิบเพลงอะไรเงี้ยครับจนถึงวันนี้พอมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บมันเกินคาดสิ่งที่เราคิดแล้วคนที่มาดูเราครับบางคนก็มาดูตั้งแต่5ปีที่แล้วได้เห็นพัฒนาการมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาไม่เบื่อเราหรอแบบ5ปีแล้วนะอะไรเงี้ยเราแม่งตามความฝันมา5ปีแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วพอคอนเสิร์ตมันจบลงผมยังเสียดายอยู่เลยว่าอยากเล่นเยอะกว่านี้หน่อยอยากเล่นสักประมาณ6 โมงอันนั้นมึงเล่นคนเดียวนะไม่เล่นกับมึงจริงๆแล้วต้องบอกว่าขอบคุณทุกอย่างเลยครับขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้พวกเรามาเจอกันขอบคุณที่ยังอยู่กับเราถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ทุกครั้งที่มาเล่นเดินทางมาจากต่างจังหวัดอยู่บ้านยอมสละวันหยุดของเขาวันเสาร์อาทิตย์ที่ทำงานเหนื่อยก็อยู่บ้านก็ได้แต่มาเจอพวกเราเพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเราก็พยายามให้พลังบวกใส่ให้สุดให้ความสุขกับเขาเพื่อที่เขาจะได้กลับไปมีกำลังใจในการทำงานกลับไปใช้ชีวิตใหม่และสุดท้ายแล้วความสุขที่ได้มาเจอกันทุกครั้งมันก็คือการสร้างความประทับใจแล้วก็การสร้าง
relationship แฟนเพลงแฟนคลับอะไรก็ตามคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานแต่เขาไม่เคยหายไปไหนแล้วก็ซัพพอร์ตสิ่งที่พวกเราทำเสมออันนี้ประทับใจมากๆครับแล้วมันก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าไม่มีพวกเขามันก็ไม่มีพวกเราครับผมเหมือนผลงานเพลงพวกเรามันอาจจะไม่มีความหมายเลยด้วยซ้ำถ้าไม่มีพวกเขามาซัพพอร์ตครับผมก็ขอบคุณที่ทำให้ผลงานเพลงความพยายามของเรามีคุณค่าและนี่คือฟูสเตทครับผมก็ฝากเพลงชั้นโกหกนะครับฟังได้ที่ YouTube Genie Rock แล้วก็ Music Streaming ทุกช่องทางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอัลบั้มของพวกเราเพิ่งได้เล่นคอนเสิร์ตไปนะครับจะวางจำหน่ายประมาณต้นปีหน้านะครับสามารถติดตามวง Full Step นะครับได้ที่ IG Facebook Twitter TikTok YouTube Full Step Band นะครับผมส่วน IG ส่วนตัวพวกเราก็สามารถไปดูได้ตรง description ของ IG Full Step Band ได้เลยครับครับมีแปะมีแปะไว้ทุกคนยังเว้นมือเบสเอ้ยทำไมอ่ะแล้วก็ฝากเสื้อนะครับเสื้อยืดของพวกเรานะครับได้ Full Step สามารถที่ออเดอร์ได้แล้วนะครับที่ IG Full Step นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ Google Form แปะอยู่นะครับก็ไปจับจองกันได้นะฮะรุ่น3ครับรุ่น3แล้วนะฮะราคาเท่าไหร่ครับ590เพียง590บาทอ่าใช่ครับซื้อ2ก็ซื้อ2ก็ซื้อ2ไม่2ไม่มีแถมไม่มีแถม2นะซื้อ2ได้2มันมีคนได้3เนี่ยคิดเพียง